ที่3ก่อนตอนประมาณ9:10โมงถึง10อันนี้คือใบแจ้งความสไลด์แผ่นยอดครับ27,000ค่ะแต่ว่าได้สินค้าจริงๆประมาณ7,000ครับก็ต้องมาจอดตรงไหนครับมาจอดหน้าร้านตรงนี้แล้วเขาก็พอเขาจะเอาของมาให้ดูเขาถอยมาจอดตรงนี้คือจุดที่เขาเอารถมาจอดใช่ครับพอเขาจอดแล้วก็ทำไงต่อฮะเขาก็เปิดเหมือนว่าหลังรถเขาเปิดได้เขาก็เปิดให้ดูของข้างของว่ามีอะไรนะเหมือนว่ามีอะไรนะเขาก็ดูของที่เราเหมือนว่ามีขายในร้านแต่เหลือน้อยอะไรเงี้ยให้เราดูก่อน29ปีนี่เปิดร้านนี่มานานไหมเราคิดว่าเขาขี่รถกระบะมาจากทางนู้นมาจอดหน้าร้านพอจอดหน้าร้านเขาก็มีผู้ชายคนนึงลงมาใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนลงมาสอบถามว่ามีเซลล์มาลงของไหมหรือว่าต้องการลงของอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะว่ามีทางบริษัทเขาให้เอาของมาลงแล้วจะมีรถ6ล้อวิ่งเป็นประจำเราก็เลยสอบถามราคาเขาของราคาของพอสอบถามราคาของเราเห็นว่ามีความแตกต่างจากท้องตลาดประมาณบาทหรือ2บาทเราก็เลยสนใจก็เลยเหมือนว่าก็สอบถามเขาหลายอย่างพอสอบถามไปเรื่อยๆเขาก็พูดเหมือนอธิบายสินค้าว่ามีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ก็เขาก็เหมือนมีความชำนาญนะเหมือนเขาอธิบายได้เป็นแบบเขาอธิบายได้ดีเลยแหละเหมือนเขาทำเป็นอาชีพด้วยคิดว่าทำแบบเป็นขบวนการอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นมิจฉาชีพใช่ค่ะครับแล้วของที่เขาลงไว้ให้เรานี่ประมาณกี่กล่องประมาณ20กล่องได้แต่ในกล่องของจะไม่เต็มจำนวนไม่คือว่าบางอย่างได้ครบแต่บางอย่างไม่ได้เลยของที่ไม่ได้คือราคาที่สูงอ๋อยอดที่วันนั้นที่จ่ายไปเท่าไหร่ครับ27,000ค่ะ27,000ได้ของมาประมาณ 7,000 แล้วเราอยากฝากเตือนภัยยังไงบ้างครับก็อยากเตือนว่าอย่าเห็นแต่ของที่มีราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดใช่ให้ไปเอาจากเหมือนว่าไปเอาจากแหล่งที่เราสามารถรู้ได้ว่าเขามีต้นขั้วมาจากที่ไหนถ้ามีการแบบแจ้งเบาะแสหรือว่าจับคนร้ายได้เนี่ยเราจะมีเงินนำจับ 10,000 บาท